อื่นมักโกโรนีแอนชีสเราก็ต้องมีเส้นพาสต้านะครับผมใช้เส้นที่ชื่อว่าชิฟเฟอรินีริกาตินะครับเป็นเหมือนมักโกโรนีป้องๆข้อๆเล็กๆนะครับต้มน้ำให้เดือดนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เส้นพาสต้าลงไปก่อนเลยครับใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับปกติแล้วเส้นตัวนี้นะครับถ้าจะใช้เวลาในการต้มเพื่อให้เส้นได้ระดับออเดนเต้จะใช้เวลา9นาทีนะครับแต่เนื่องจากว่าผมจะนำไปอบต่อด้วยนะครับดังนั้นเราใส่เส้นลงไปต้มเป็นเวลาแค่8นาทีครับลดไป1นาทีนะครับแล้วล่ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมทำตัวซอสขาวนะครับซึ่งปกติแล้วซอสขาวเนี่ยนะครับเขาจะประกอบไปด้วยเนยใช่ไหมครับแล้วก็มีแป้ง2 อย่างนี้เป็นเทคนิคของฝรั่งเศสเอามารวมกันในความร้อนเขาเรียกว่าแป้งรูนะครับถ้าเกิดเป็นคนไทยก็เหมือนแบบว่าแป้งข้าวโพดทำน้ำราดหน้าประมาณนั้นนะครับส่วนที่3ปกติแล้วจะเป็นครีมแต่วันนี้เรามาทำเป็นรสชาติของแกงปูเราต้องเปลี่ยนมาเป็นกะทิส่วนอันนี้นะครับก็เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับเราตั้งไฟเลยครับพอใส่ไปเนี่ยครับมันจะกลายเป็นก้อนๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเราลดไฟเล็กน้อยครับกะทินะฮะเขย่าครับเราใช้กะทิทั้งหมดประมาณ1ถ้วยตวงนะครับก็ตวงออกมาก่อนครับหลังจากที่ซอสเดือดนะครับเราก็ตีต่อนิดนึงนะฮะให้ข้นขึ้นนะครับประมาณเนี้ยครับใช้ได้แล้วครับนำออกมาจากความร้อนครับใส่เกลือแต่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่พาร์เมซานชีสลงไปนะครับเส้นพาสต้าของเรานะครับได้แล้วเอาออกจากความร้อนนะครับเปิดน้ำนะครับล้างด้วยน้ำเย็นครับพักไว้ก่อนนะครับแกงปูก็ต้องใส่ปูลงไปเสร็จแล้วครับใส่พาสต้าลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเดี๋ยวเราใส่ใบโหระพาลงไปนะครับชีสมอสซาเรลล่าครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำเข้าในเตาอบที่200องศาเซลเซียสครับก็อบจนให้ชีสละลายดีนะครับแล้วก็มีสีที่สวยครับใช้ได้แล้วครับประมาณ10นาทีนะฮะแล้วผมก็แต่งด้วยใบโหระพานิดนึงนะฮะช่อหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือมักกะโรนีแอนด์ชีสแกงปูครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว